เดียวและที่สองเจ็ดกูปองครับเรื่องนั้น10วินาทีนะครับเรียกพนักถึงเวลาแล้วดังนั้นครับถ้าเรื่องที่หนึ่งถ้าเป็นไปได้อาคารผมนะครับโต๊ะใหม่โต๊ะเรียนใหม่นะครับมันสีออกประดู่ต้นไม้ประดู่สีน้ำตาลประดู่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทาสีโต๊ะทุกปีก็อย่างนี้เราเรียกว่าหลังจากใช้ยูบิเดเปอร์เนี่ยขาวไม่เทือกแค่จะเป็นสีขาวไม่ใช่สีน้ำตาลนะครับอันนี้ฝากประเด็นหนึ่งถ้าช่วงถ้าเป็นประเด็นทุกปีการศึกษาเนี่ยพอช่วงเมษาก็น่าจะดูต้นให้สวยงามสะอาดมันก็ไปดีเวลาไปแข่งเรือไปเยี่ยมชมแล้วก็เห็นการคุ้มสอบและการดูต้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งครับและสุดท้ายแต่พิจารณานะครับเรื่องที่สองนะครับวันที่ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สนมารับท่านผู้บริหารของจังหวัดมาเยี่ยมชมก็ชื่นชมโรงเรียนเราเป็นอย่างดีมีอยู่7ประการซึ่งเราได้ประเมินแต่ผมจะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผมครับคือเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษามีทั้งหมด7ข้อมันจะมีงานแผนงานอยู่3ข้อและประกันอยู่4งานแผนงาน3แต่ภาพใหญ่ต้องเน้นเรื่องงานระบบการประกันการศึกษานะครับกรรมการส่วนนี้เนี่ยประธานคือท่านผู้อำนวยการเรียนเมืองคงวิชุมพงศ์ครับก็ท่านก็มานั่งสังเกตเรามาชื่นชมโดยส่วนใหญ่เขาพูดตรงๆเขาต้องขอลอกเขาไม่เคยมีหลายอย่างเขาก็พยายามจับเอาไปประเด็นซึ่งเขาไม่มีซึ่งผู้บริการมีโครงการเข้ามาก็ผมจะโยกถึงโรงเรียนเราครับณตอนนี้เราจะสิ้นสุดปีการศึกษาแล้วนะครับจะขอให้คุณครูช่วยพัฒนาแล้วก็ติดตามดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่หนึ่งครับสักภายในสัปดาห์หน้านะครับทั้งจิ้นกุมภาของครูตามกลุ่มสระฝ่ายงานทุกอย่างช่วยไปดูทองนะครับช่วยสรุปงานตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมางานประจำด้วยนะครับสมมติว่างานที่เป็นระยะสั้นเข้าค่ายหรืออะไรก็แล้วแต่วันสองวันหนึ่งวันก็สรุปเป็นเปเปอร์ระยะสั้นถ้าเป็นระยะยาวเช่นงานประจำเช่นวัดผลซื้อข้าวของ3ครั้งก็ช่วยสรุป3ครั้งก็ไม่ต้องเยอะ2ครั้งแทนเองแต่สรุปเป็นประเด็นความพึงพอใจแล้วก็กิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับงานแต่งงานซึ่งทีมงานน้องใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่วันหน้าเป็นงานคือคุณมานะและทีมงานนะครับแล้วก็กำลังเรียนรู้ไปแล้วสรุปครับหลังจากนั้นครับสัปดาห์หน้างานประกันก็จะออกครับงานประกันช่วยเตรียมออกคำสั่งแล้วก็แผนงานต้องรีบสรุปแล้วก็ประเมินระบบงานการคุณภาพการศึกษาของปี265ครับอีกการศึกษานะครับอยู่มีทั้งหมด3มาตรฐานครับกับ22ตัวบ่งชี้ตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ได้ข้อมูลมาเป็นอันดับที่1อันดับที่2ครับครูจอนและทีมงานนะครับตอนนี้งานประกันเป็นครูคนใหม่นะครับท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับคุณครูกิ่งหยกนะครับนามสกุลการเทศยีรันอะไรนะยีรันจะพูดอะไรนะครับเพราะนั้นก็กำลังเรียนรู้กับคุณครูจุฑารัตน์ซึ่งจะเกษียณภายใน30กันยายนปีนี้แล้วครับครูทราบไหมครับตุลานี้มีเกษียณ2ท่านครูไพโรจน์กับครูอะไรจุฑารัตน์นะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆคลายงานให้น้องๆใหม่ได้รู้ไปนะครับได้ข่าวเห็นย้ายอีก40กว่าคนเนี่ยอาจจะย้ายเกือบ40คนก็เปล่าเปลี่ยนก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเริ่มงานระบบการออกเป็นคำสั่งที่จะจุดแล้วก็เอางานเป็นงานบวกกับครูจอนและทีมงานประกันครับช่วยทำแบบประเมินผลกระทบการบริหารเป็นภาพฉายและได้ปรับปรุงใน2ในย่าง1อาจจะมีให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมประเมินการบริหารโรงเรียนในส่วนของงานวิชาการที่มีส่วนข้องกับผู้เรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อีกส่วนหนึ่งคณะครูประเมินบริหารจัดการโรงเรียนในส่วนของมาตรฐานบริการแล้วก็ฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระที่เกี่ยวกับบริหารในฝ่ายมาตรฐานที่สองครับผู้ปกครองส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นลิงก์ไปคุณครูช่วยประเมินสักหน่อยนะครับประมาณ
ว่าอย่างนี้นะครับจะได้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์เพราะนั้นการแปรผลจะได้โด่งไปต่างไปจะได้ทั่วถัวอยู่กับเราครับเพราะนั้นก็ฝากประมาณนี้นะครับฝากครูการทำงานต้องรีบรีบครับการประกาศรีบเร่งรีบครูบาอาจารย์ช่วยเร่งรัดนะครับครูครับผมเป็นลูกเขยคนจังหวัดจันทบุรีครับที่ไปได้ขึ้นบินไปที่อำเภอขลุ่งผมเคยไปเพื่อเมษามาที่ผ่านมาครับผมไปเองครับขับรถไปที่ผมจะเล่าบอกว่านำหน้าไปครับสำหรับโครงการนี้ครับเป็นสารดูงานนะครับท่านจะเห็นเราจะไปลงปรับปรุงระบบแผนงานเพราะฉะนั้นการประกันที่ออกเกษตรข้อเสนอเนี้ยเราจะไปคุยเรื่องระบบการประกันกับแผนงานจะเล็กน้อยสักประมาณ 7-8 ชั่วโมงในขณะนั้นเราก็จะไปเวลาว่างตอนเย็นถึงจะเป็นแบบนิดหน่อยครับก็จะไปมียุกเกี่ยวครับคุณครูเอาเนื้อของหอมใส่ตุ๊กยูนไปปุ๊บเหี่ยวแดงครับสลอได้ลงป๊อกท่านเห็นระบบธรรมชาติของไอ้อะไรนะปลาชายเลนหอยปูปลาขึ้นครับแล้วก็จะมีผู้ในการท่านไปแล้วตรงนี้ครับแต่ผมไม่เคยไปผมไปข้างๆกันนะครับแต่น้ำจะไม่ใสและเย็นเห็นตัวปลาเลยว่ายปลาทูน่าไม่ไหวอย่าหวังนะครับเพราะมันเป็นชายเลนนะครับอยากให้ท่านเห็นธรรมชาติครับผมก็ฝากไว้นี่ครับอยากเชิญชวนให้ไปนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครูผมสักครับสรุปแล้วระเบียบวาระที่2นะครับถ้าไม่มีใครติดตามก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมนะครับระเบียบวาระที่5จะมีใครนำเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณครู